ีครับตอนนี้อยู่ที่สนามช้าง International Circuit นะครับตอนนี้เราอยู่กับงาน Honda Track Experience ก็สนามนี้เป็นสนามสุดท้ายของปี2022แล้วก็มีลูกค้าของ Honda มากันเต็มอัตราเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า Honda จะรับประมาณ100ถึง120แปลกใจมากคือรอบเนี้ยฮะวันนี้เป็นวันศุกร์ใช่ไหมเราจะขี่กันเสาร์อาทิตย์วันศุกร์เนี่ยมีลูกค้ามาเตรียมตัวเตรียมรถกันเยอะมากแล้วเพราะโดยปกติแล้ววันศุกร์อ่ะจะยังไม่ค่อยมีใครมาแต่ว่ารอบนี้วันศุกร์เนี่ยก็มีคนมากันเยอะแล้วแล้วก็มาเตรียมรถเตรียมพิษเตรียมทุกอย่างตัวเองเพื่อความพร้อมสำหรับการขี่เสาร์อาทิตย์นะฮะตอนนี้รถเราก็เอาไปเปลี่ยนยางรอสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับรอบนี้เราก็กลับมาใช้ Pirelli นะครับเราไปดูรถเรากันดีกว่านะครับเหมือนเดิมนะฮะ Honda ก็มีโซนที่ให้เช่าชุดนะครับก็จะเป็นชุดของคุชิทานินะฮะก็ลูกค้าท่านไหนที่ไม่ได้มีชุดเป็นของตัวเองนะฮะก็สามารถมาเช่าชุดเช่ารองเท้าจากทาง Honda ได้เหมือนกันนะครับ Honda ก็เตรียมมาให้ทุกรอบเลยนะครับนี่ก็เป็นรถของโกต่อครับนี่ก็เป็นแก๊ง Honda Trophy ด้วยกันที่ลงกันมาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนนะฮะรอบนี้ก็มาสิงอยู่ในพิทเดียวกันก็เวลาออกจะได้ออกพร้อมกันนะครับผมรอบที่แล้วก็ตามโกต่อไม่ทันนะฮะเดี๋ยวรอบนี้จะต้องตามโกต่อใหม่อรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้ที่บุรีรัมย์นะฮะรอบนี้ก็มากับแฟนนะฮะแต่งหน้าอยู่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปที่สามกันดีกว่าวาฟก็เหมือนเดิมนะฮะเรื่องความปลอดภัยของ Honda คนที่จะเข้ามาในงานก็จะต้องมีการตรวจ ATK test ก่อนนะครับเมื่อวานใครมาแล้วยังไม่ได้มาตรวจก็มาตรวจที่ ATK นะครับไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นนะฮะอยู่บุรีรัมย์เนี่ยครับเช้านี้อากาศที่บุรีรัมย์ก็เมื่อกี้ดูพยากรณ์อากาศ25องศาไม่ถึงกับร้อนแล้วก็ไม่ได้หนาวขนาดนั้นแต่ว่าลมหนาวเช้านี้ก็ทำให้รู้สึกว่าหนาวเลยฮะเราต้องเอาเสื้อยาวมาใส่นะฮะรอบนี้เราอยู่พิทที่4นะครับอยู่พิทเดียวกับพี่บุญนะแก๊งเดียวกับ Honda Trophy ที่เรามากันรอบที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเราเชิญโค้ชไปเลยมั้ยจะได้ไม่เสียเวลาขับขี่ต้อนรับครับก็ในครั้งนี้ครับสำหรับกิจกรรมก็เราก็มีการเตรียมทั้งทีมโค้ชนะครับก็จะมาคอยดูแลในส่วนของการขับขี่นะครับรวมถึงผมเองด้วยนะครับนี่ก็เป็นทริปเปิ้ลอาร์ของพี่บูนจากหาดใหญ่นะฮะเป็นแฟลงสนามเต็มคันลง Honda Trophy มาแล้วนะครับ1รอบ1รายการสินะThank you.
เซสชั่นแรกก็เป็นกรุ๊ปโปรนะครับชาวดีแทร็กจะยังเย็นๆอยู่ก็มีความรู้สึกว่ากริปมันจะยังไม่เกาะมากเราก็เลยขี่ไปตามเท่าที่เราไปได้ขี่แบบยังไม่ถึงแบบ 100% นะครับไปแบบ 80% นะก็เดี๋ยวมาดูสภาพยางกันรอบนี้ที่เราใช้ก็จะเป็น Pirelli นะครับ Dybo Superbike เป็น SCX ซึ่งจะเป็นยางที่เป็นเหมือนซุปเปอร์ซอฟอ่ะนิ่มมากนะฮะวันนี้เช้านี้เราลงไปขี่ใช้ความแบบความเร็วในโค้งก็ประมาณ 80% นะครับส่วนข้างหน้าเป็น SC1 นะฮะรอบนี้เป็น SC1 จะเห็นว่ายังไม่ได้เบรกลึกอะไรมากนะครับยังไม่ได้เบรกหนักมากเวลาเซสชั่นแรกที่เราลงไปขี่เห็นอยู่นะครับเป็นนาที4:78นะครับผมก็มีความรู้สึกว่าแค่เปลี่ยนยางเวลาก็ลงมาอย่างตกใจแล้วเพราะปกติผมจะขี่อยู่ประมาณ50-49นะครับกับยางเส้นนี้ก็วิ่งเวลาลงมาถึงเกือบ2วิถือว่าประทับใจมากนะแต่เดี๋ยวเราลองดูช่วงอากาศร้อนแท็กร้อนขึ้นก่อนว่าเราจะสามารถที่จะกดเวลาลงมาได้อีกหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เป้าหมายของผมอยู่ที่นาที45นะครับเป้าหมายของผมวันนี้นะอยู่ที่นาที45ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวก็เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะตอนนี้เราก็เอารถแวะเข้ามาที่บูธ DID ก็ที่งาน Honda Tech Experience นะครับเขาก็ได้เอาบูธ DID มาเนี่ยเพื่อมาเซอร์วิสรถที่ต้องการที่จะล้างทำความสะอาดโซ่แล้วก็เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับโซ่ก่อนที่เราจะลงไปขี่รอบนะเดี๋ยวเขามีบริการอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูดีกว่าวันนี้ DID มีบริการอะไรมาบ้างครับวันนี้มาบริการขัดเสื้อมล้างโซ่เคลือบโซ่ให้ครับแล้วก็ขี่ไปค่อนข้างที่จะเลอะเทอะแล้วนะฮะโซ่ตัวนี้ที่เราใช้ก็จะเป็นตัว DID ERV3 นะครับผมก็เดี๋ยวจะฝากพี่ดูแลโซ่ให้หน่อยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเราจะเรียกว่าเป็นแก๊งโทฟี่ครับมาพูดคุยกับแก๊งโทฟี่กันหน่อยครับนี้พี่ไพบูลอันนี้ก็ต่อนะครับผมที่เราแข่งงานโทฟี่ด้วยกันงานโทฟี่จบที่เท่าไหร่ครับที่6ด้วยเวลา 1:46 นะครับคนนี้จบที่7ครับอยู่ข้างหน้าผมที่ผมล้นแบบกะว่าจะแซงโค้ง12แล้วก็บานทะลุไปเลยครับผมนี่จบที่7นะครับผมด้วยเวลา 1:47 นะครับก็ต่อวันนี้ Honda Tech Experience ถือว่ามาปรับอะไรบ้างครับมาปรับท่ามาปรับจูนรถอะไรเพิ่มไหมครับทุกอย่างเลยครับรับเป็นไงบ้างครับเซสชั่นช่วงเช้าที่ลงไปยังไม่ได้เรื่องเลยครับยังแต่ว่าเวลาก็มาอยู่49ก็มาอยู่มีเป้าที่วางไว้ไหมครับก็ต่อครับไม่มีครับกะว่าโอเคขี่ให้ให้ไม่ล้มอย่างเดียวครับเอาไม่ล้มอย่างเดียวครับแล้วพี่หายยากครับแล้วพี่บูลล่ะครับเช้านี้เป็นไงบ้างครับโอ้ไม่ได้เลยครับปรับท่าทางแล้วก็ไปไม่เป็นคือวันแข่งเนี่ยขี่หูดับตับไม่เลยนะแต่พอมาฮอนด้าแท็กเดย์นี่ยังสเปรย์สเปรย์อยู่พี่ก็เดี๋ยวช่วงนี้พักเที่ยงก่อนช่วงใหม่ลงไปเล่นดุยกันใหม่มีวันนี้มีเป้าหมายอะไรไหมพี่ท่าทางกันครับพี่ขอแบบเป็นเน้นท่าไว้ก่อนเน้นท่าไว้ก่อนมีลูกสวยวันนี้ก็ต่อมีเป้าอะไรครับดูว่าคันนี้เมื่อไหร่จะเปลี่ยนจอไปดูรถพี่เลี้ยงมาเขาเปลี่ยนเป็นจอ i2m แล้วพี่ปุ้ยเข้ามาเราก็แบบเล็งๆอยู่ว่าเปลี่ยนดีป่าวะเล็งแล้วไม่ต้องเล็งแล้วคือเมื่อกี้ผมบอกบูนบอกว่าคือถ้าแต่งมาขนาดนี้เนี่ยนะอย่าไปบ่นว่าจอเท่าไหร่นะ60,000นี่นะแพงดูไอ้นี่นี่เท่าไหร่นี่แรกนี่จะไปบอกว่า60,000แพงนี่และอย่างเดียวแล้วไม่เข้าใจไปบอกว่า60,000นั่นเองเนี่ยโดนบิ๊กแล้วโดนไม่โดนเดี๋ยวรู้เรื่องครับเดี๋ยวเรามาดูกันนั่นแหละครับท่านผู้ชมหลังจากที่ไปพนันกับพี่ปุ้ยเอาไว้นะครับว่าถ้าพี่ปุ้ยลากผมให้เจอเวลา 1.45 ได้เนี่ยผมจะเปลี่ยนจอ i2m กับแกแล้วแกก็ลากผมหาเวลา 1.45 นะครับปรากฏว่ามีอยู่รอบนึงครับไอคอนถังน้ำมันผมขึ้นเหมือนกับว่าถังน้ำมันมันจะหมดใช่ไหมฮะผมก็เลยเข้าพิทจากนั้นพอพี่ปุ้ยตามเข้ามาในพิทแล้วพี่ปุ้ยก็บอกว่าอะไรเนี่ยอยู่ใครมาลือรถผมเนี่ยมาลือรถผมมาทำอะไรเนี่ยพี่
มมาดูเวลาผมมัน 1.461 ฮะคือพี่ปุ้ยบอกว่าผมอ่ะได้เวลา45แล้วแต่ผมมันหนีเข้าพิทก่อนเพราะงั้นแล้วถือว่าผมโกงแกก็เลยมาเปลี่ยนจอให้เลยครับหลังจากนั้นแกก็เลยบอกผมว่าให้ผมอ่ะลงไปขี่จักรยานลงไปวิ่งในสนามเพื่อที่จะดูลายสนามดูลายโค้งในสนามเพื่อได้เห็นแต่ละจุดให้มันชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าเวลาเราขี่ในสนามเนี่ยเราไม่มีทางได้เห็นรายละเอียดของแต่ละโค้งแต่ละลายหรอกผมว่ามันมีประโยชน์มากนะครับเพราะว่ามันทำให้ผมได้เห็นแต่ละโค้งแต่ละเอเปกได้อย่างละเอียดมากขึ้นคือเข้าใจเลยแหละว่าทำไมนักแข่งระดับ MotoGP เรามักจะเห็นเขาวิ่งในสนามหรือว่าปั่นจักรยานในสนามอยู่บ่อยๆนะครับถ้าใครมีโอกาสมาขี่ที่สนามช้างนะครับตอนเย็นอย่าเพิ่งรีบกลับลองลงมาวิ่งลงมาปั่นจักรยานดูนะครับคุณอาจจะเจอมุมบางมุมที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้นะครับสวัสดีตอนเช้าวันที่2ของ Honda Tech Experience นะครับเราก็อีกแล้วนะฮะมาสนามคนแรกเรียกว่าเป็นคนแรกของยูเซอร์แล้วกันเพราะว่าก็มีทีมสตาร์ทอะไรเขามาเปิดพิทให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเช้านี้อากาศดีมากฮะอุณหภูมิอยู่ที่27องศาเย็นๆสบายๆนะครับบอกว่าวันนี้ตอนขี่ก็จะมีแดดลงมาให้แท็กเราได้อุ่นๆร้อนๆกันเพราะว่าเมื่อวันอากาศดีมากแดดแบบไม่ได้ร้อนแบบเหมือนร่างจะไหม้นะแล้วก็ทำเวลาได้ทะลุเบสแลปที่ตัวเองได้เคยทำมาเพราะว่าเบสแลปที่ผมเคยทำมาได้เนี่ยคือ1นาที47.1ตอนนั้นก็เป็นโครงการ RR Master ของ Honda ที่จัดเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้สัมผัสฟิลนักแข่งจริงๆก็จะมีทีมช่างซัพพอร์ตมีโค้ชมาโค้ชเราส่วนตัวเลยนะครับแล้วก็ดูแต่ละเซกเตอร์เนี่ยว่าเราต้องแก้ไขอะไรยังไงตอนนั้นเบสแลปของผมทำได้ก็ 47.1 ซึ่งผมก็ไม่เคยทำถึง 47 มาก่อนนะใครมาขี่สนามก็จะรู้ดีครับว่าเวลาลดลงแค่วิเดียวเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากแล้วก็แบบโอ้โหมันต้องแก้อะไรยังไงนะฮะแล้วก็มาขี่ Honda Track Day รอบนี้นะฮะก็ได้หัวลากนะพี่ปุ้ยนะครับ AP Shop คนที่จูนรถให้เราด้วยก็รับผิดชอบรถเราเป็นอย่างดีเพราะว่าไหนๆก็จูนแล้วมาลากด้วยเลยนะฮะแล้วก็ได้มีการเดิมพันกับพี่ปุ้ยเอาไว้ว่าถ้าพี่ปุ้ยลากผมให้ถึงนาที 4-5 ได้นะผมจะซื้อจอ i2m กับแกปรากฏว่าเมื่อวานนะเวลา1นาที4-61ซึ่งผมก็เลี้ยวเข้าพิทก่อนเพราะกลัวเสียตังค์แต่พี่ปุ้ยไม่รีรออะไรครับหลังจากเข้าพิทมาแกก็เดินมาหาเข้าพิททำไมนะเวลาแม่งทะลุ 4-5 แล้วเนี่ยแล้วผลประกอบการก็นี่นะฮะรับผิดชอบรถผมยังไม่เสร็จเลยฮะเปลี่ยนจอเสร็จกลับบ้านก่อนเลยข้างล่างยังไม่ประกอบให้เลยนะตอนนี้เราก็ได้จอใหม่มาประดับรถเราแล้วนะครับเป็นจอ i2m ข้อดีของมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมารีวิวทีหลังเนาะเพราะว่ามันจะสามารถที่จะบอกเซกเตอร์บอกแล็บมี GPS ในตัวนะฮะเราจะได้ไม่ต้องมาดูในจอไม่ต้องมาติดทรานสปอนเดอร์เพื่อมาดูนะว่าเราวิ่งเวลาเท่าไหร่มาดูบรรยากาศในพิทตอนเช้ากันนะครับว่าแต่ละพิทมีรถใครมากันบ้างนะฮะรอบนี้ก็เป็นรอบที่ผมเห็น Honda Triple R มาเยอะขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จะติดตัวกระจกเป็นวิงเลตมาด้วยนะฮะเท่มากนะฮะน่าติดไฟเลี้ยวเพิ่มนะฮะสวยเลยมาจาก Honda ราชพฤกษ์นะบางคนครบเยี่ยมเลยนะฮะมีกล้องมองหลังด้วยเนี่ยว้าวแต่ละพิทถ้าเกิดว่าใครมาเร็วเนี่ยเขาก็จะจัดมุมของตัวเองนะฮะว่าเดี๋ยวดึงรั้วลงมาแล้วก็จัดที่นั่งที่นอนของตัวเองนะฮะแต่ละพิทอย่างพิทของผมเองก็อยู่กับพี่บูนก็มาขี่ Honda ตั้งแต่ออกรถใหม่ๆนะฮะมาขี่ Honda Track Day ปรากฏว่ามาขี่ครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่นาที55มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะมาขี่ครั้งแรกตั้งแต่ช่วงนาที55มาขี่ Track Day น่าจะ3รอบละแล้วก็มา Honda Trophy นะฮะตอนนี้เวลาแกลงมานาที46แล้วอะไวมากนะครับพี่บุญนั่นชุดพี่บูนนะฮะแล้วก็ในพิทก็จะมี2พี่น้องน้องน้องน้ำนะฮะหน้าตาเหมือนแฟนกันเลยแล้วก็มีโกต่อนะฮะจากภูเก็ตคันหนึ่ง
ตอนที่ขี่ Honda Trophy ก็นี่แหละครับคนที่อยู่ข้างหน้าผมแล้วผมแซงเขาไม่ได้แล้วก็พอจะแซงโค้ง12ก็บานออกไปเลยฮะก็ต่อขี่ไวมากฮะขี่นาที4748นะฮะก็ต่อไวมากนี่นะครับเราก็จะเห็นว่าในรายการ Honda Track Experience เนี่ยมีลูกค้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมากแน่นทุกพิตเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันลูกค้าแต่ละคนก็จะนำรถมานะครับว่าจะเป็นตั้งแต่ Naked Bike นะเห็นมั้ย500 cc 650 cc มากันได้หมดเลยนะครับได้มาสัมผัสประสบการณ์การขี่ในแทร็กระดับโลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิทของหัวหินนะมีรถเฮต้อยพี่ป๊อปนะครับแน่นทุกพิทเลยนะครับผมพิทนี้ผมเรียกว่าพิทฝรั่งแล้วกันพิทนี้พิทนักแข่งอันนี้ก็เป็นรถของโทมัสนะฮะแต่กล้องมอเตอร์จีพีผมว่าน่าจะเป็นยูเซอร์ที่เพิ่งเข้ามาแข่งในรายการ OR ที่แบบขี่ไวสุดละมาขี่ตั้งแต่นาที50 51นะฮะตอนนี้ไปขี่นาที39 40แล้วนะครับไวมากเปลี่ยนของแต่งเกือบทั้งคันละอันนี้คนนี้เขาสายนักแข่งเลยเขาเป็นนักแข่งอยู่แล้วด้วยนะครับนี่หล่อๆเลยนะฮะนี่ก็เป็นรถของโลคินี่ซูเปอร์แบงค์นะครับเพิ่งเปลี่ยนแฟลิ่งทำสติ๊กเกอร์มาใหม่ๆเลยนะฮะซูเปอร์แบงค์สวยเลยอย่างหล่อเลยนะครับนี่ครอบถัง TRL ติดตามช่องซูเปอร์แบงค์กันด้วยนะฮะใน YouTubeนะฮะฝากไปติดตามกันด้วยแล้วก็นี่เป็นพิทตัวจี๊ดแล้วกันนะผู้ดูแลก็จะเป็นนาเปียกเรียวนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่แบบผมมองว่าจี๊ดมากๆสวยมากๆนะคันนี้แฟลิ่งเนี่ยเป็นของคาร์บอนนินจำได้เนี่ยทรงเนี่ยทรงคาร์บอนนินนะฮะแล้วนั่นก็เป็นรถของพี่เลียบไม่ใช่พี่เลียบด่วนนะไม่ใช่พี่เจี๊ยบเลียบด่วนนะเมื่อวานพี่เลียบก็ได้ป้ายยาเราด้วยการที่เปลี่ยนจอมาก่อนแล้วก็แบบป้ายยาว่าต้องมีแล้วต้องมีแล้วไม่รอดฮะไม่เหลือแต่รอบนี้เป็นไรไม่รู้นะแมงมุมเยอะเหลือเกินนี่คืนเดียวแมงมุมขึ้นละดูสิใหญ่แมงมุมเต็มรถละมีรถจี๊ดๆอีกหนึ่งคันครับรถพี่หมอนะฮะไม่เจอพี่หมอนานมากเมื่อวานขี่ตามพี่หมออยู่โดนแซงเข้าไปในโค้ง3เหวอเลยครับเฮ้ยอะไรกันนี้คันนี้เป็น30ปีเหรอเนี่ยโอ้คันนี้เป็น30ปีนะฮะพอดูจากซีเรียลใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นโมเดลปกติจะไม่มีซีเรียลตรงนั้นนะฮะคันนี้ก็จะใส่พาร์ทน่าจะของพี่โทนเหมือนกันนะครับใส่พาร์ทคาร์บอนมาแล้วช่างภาพของเราครับพี่ฮอตสีร้อยได้ปะนะภาพสวยมากครับผมภาพไวมากด้วยนะฮะพักเที่ยงปุ๊บภาพมาแล้วถ้าเกิดว่าใครมาแต่ละรายการก็ทักหาได้เลยนะครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็น Honda Tag Day Honda Tag Day หรือว่า Honda Tag Day นะครับก็ติดต่อได้ผมไม่พูดแบรนด์อื่นได้ทุกรายการแล้วก็มาที่นี่นะคนป้ายยาของเราชาวเรายังไม่มาทำงานอีกนะพี่ปุ้ยนะครับจริงๆนี่เป็นรถของพี่หนุ่ยปะจีนวัยรุ่นท้องผ่อนที่มารายการ Honda Trophy กับเรานะครับแต่ว่ารอบนี้ติดภารกิจครับไม่ได้มาถือว่าเป็น Triple R คันแรกที่เปลี่ยนล้อเลยในประเทศไทยก็เอาล้อ OZ มาใส่นะเป็น Triple R คันแรกเลยที่เปลี่ยนล้อนี่นะแล้วก็จะเห็นว่ารายการ Honda Track Experience เนี่ยเป็นรายการที่ลูกค้าให้ความสนใจเยอะมากนะครับแล้วก็มีการดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ hospitality นะการดูแลลูกค้ามีอาหารด้านหลังเนี่ยดูแลลูกค้าตลอดทั้งงานมียางมีของแต่งมาเกือบทุกแบรนด์เลยนะครับก็จะมียางก็จะมี Bridgestone มาแล้วก็มี Pirelli มานะครับแล้วก็จะมีทีมช่างเซอร์วิสนะฮะมีโค้ชมาคอยดูแลตลอดทั้ง2วันนะครับถือว่าเป็นสนามสุดท้ายของปี2022นะฮะปีหน้าผมคุยกับ Honda แล้วเขาก็บอกว่าในปีหน้าก็จะมี Honda Track Experience ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีทุกๆควอเตอร์เหมือนเดิมนะครับก็คือ3เดือนมีครั้งนึงแหละประมาณนั้นนะฮะปีนึงมี4สนามก็คุณสามารถที่จะติดตามข่าวสารได้ในเพจ Honda Big Bike หรือว่าเพจของดีลเลอร์ Honda Big Wing ทั่วประเทศนะคุณออกรถจากที่ไหนก็ไปคุยกับดีลเลอร์หรือผู้ดูแลได้เลยว่าถ้าจะมี Honda Track Day เมื่อไหร่รบกวนแจ้งผมหรือว่าลงชื่อผมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างผมเองอ่ะผมอยู่ภูเก็ตใช่ไหมผมก็จะบอกดีลเลอร์ไว้เลยว่าผมจองถาวรไม่ว่าเขาจะประกาศเมื่อไหร่ผมไม่รู้ละผมลงถ้าคุณได้ข่าวสายเมื่อไหร่คุณได้โควต้าเมื่อไหร่ลงชื่อผมไปเลยเพราะยังไงผมก็จะมาแน่ๆ
เพื่อนๆก็จะเจอผมแน่ๆครับทุกๆ Honda Tech Experience ผมไม่พลาดแน่ๆและวันนี้ผมมีเป้าหมายฮะว่าผมจะต้องได้145ให้ได้เวลาก็ลงมาเรื่อยๆตั้งแต่มา Honda Tech Day ครั้งแรกเนี่ยผมจำได้ว่าตอนขี่ตั้งแต่ขี่คันเก่านะวิ่งเวลานาที55 54 53 52ตอนนี้ผมเจอเวลานาที461แล้วแต่ว่าเราจะหา45ต้นให้ได้เราจะลดเวลาลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันเป็นจุดประสงค์ของ Honda อยู่แล้วที่ต้องการที่จะให้ลูกค้าได้เพิ่มทักษะแล้วก็ improve ความสามารถของตัวคุณเองคุณลองนึกภาพนะคุณซื้อรถ Honda เนี่ยตั้งแต่ซื้อรถปุ๊บคุณสามารถที่จะไปเรียนใน Honda ขับขี่ปลอดภัยหรือว่า Honda City Riding Park ได้คุณก็ไปเรียนตั้งแต่ basic skill ไป big bike ไป advanced ไป gymkhana ใช่มั้ยพอคุณพร้อมปุ๊บเนี่ยคุณก็ค่อยๆขยับมา Honda Tech Experience ก็มาเริ่มตั้งแต่ rookie basic advanced แล้วก็มา pro นะครับพอคุณขี่ pro ได้ปุ๊บเนี่ยคุณค่อยไปขยับไปจะเป็น R Master ซึ่งเป็นคลาสที่แบบมีโค้ชคอยดูแลใช่ไหมครับแล้วจากนั้นคุณก็ค่อยขยับไป Honda Trophy นะฮะซึ่งเป็นรายการแข่งขันสำหรับใครที่ชื่นชอบความเร็วนะครับก็มาสัมผัสบรรยากาศและประสบการณ์ในสนามระดับโลกได้กับ Honda ที่เขาจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้กับคุณแล้วซึ่งได้ยินไปว่าปีหน้าอาจจะมีหลากหลายรุ่นมากขึ้นนะวันในการจัดแข่งขันก็อาจจะอยู่ในวันที่เป็น Support Race ของ ORBIC นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันนะยังไงก็หวังว่าจะได้เจอเพื่อนๆนะครับใน Honda Tech Day แล้วนะครับบาย45นะก็พักเที่ยงแล้วนะฮะวันนี้พี่ก็ได้อยู่กับพี่โจ้นะครับฝ่ายกิจกรรมของไทยฮอนด้านะครับแล้วก็อยากจะมาสื่อสารข้อมูลให้กับเพื่อนๆได้รู้กันว่ากิจกรรมนี้ที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อพวกคุณยังไงแล้วพวกคุณที่อยากจะมาขี่ในสนามเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวยังไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับผมโจ้นะครับจากฝ่ายสื่อสารการตลาดครับผมอยากจะพูดถึงกิจกรรม Honda Tech Experience หน่อยครับว่าใครที่อยากมาที่เนี่ยเขาต้องมีอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างจริงๆเป็นลูกค้า Honda นะครับก็สามารถที่จะจองคอร์สเนี่ยเข้ามาได้เลยรถจริงๆเราก็มีให้ยืมนะครับสามารถยืมใช้ได้ก็มีค่าใช้จ่ายเรื่องการยืมในแต่ละรุ่นนะครับแล้วก็สำหรับตัวคอร์สเองไอ้ตัวแพ็คเกจเนี่ยเราก็จะมีเป็นแพ็คเกจให้กับทางลูกค้าได้เลือกจะเข้ามาส่วนใหญ่ลูกค้าเวลาเปิดมาเนี่ยต้องรีบจองกันใช่ไหมครับเพราะว่าเต็มเร็วมากเร็วมากจริงๆก็ติดต่อกับทางหน้าร้านนะครับอย่างปีเนี้ยอันนี้ถือว่าเป็นสนามสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมอย่างปีหน้าเนี่ยเรามีแพลนที่จะจัด4สนามเหมือนเดิมหรือเปล่าครับยังมีอยู่นะครับก็สำหรับสนามช้างเนี่ยสนามระดับโลกนะครับเราก็อยากที่จะให้ทางลูกค้าเนี่ยได้ไปประสบการณ์ดีๆกับสนามระดับโลกตรงนี้มีทุกควอเตอร์ของเรานะครับนอกจากตัวแทร็กเตอร์เองนะครับเราก็จะมีตัว R Master ที่ปีหน้าก็ยังคงที่จะมีอยู่นะครับเป็นสเต็ปถัดไปสมมติว่าอย่างทางลูกค้าเนี่ยมีประสบการณ์นะครับเริ่มขี่กับทางสนามในแท็กเอ็กซ์เพรียร์เริ่มชินแล้วอยากที่จะอัพสกิลเราก็มี R Master เนี่ยในการที่จะเอาครูฝึกจาก Honda Racing Thailand ทั้งโค้ชโค้ชทีมอะไรก็ตามนะครับมาช่วยโค้ชคุณในการขับขี่ในสนามมีทีมช่างคอยดูแลรถให้คุณนะครับนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปนึงหลังจากนั้นเนี่ยในส่วนถัดไปนะครับเราก็จะมีเป็นไฟเบียร์โทรฟี่ให้คุณได้ปล่อยพลังประสิทธิภาพของคุณจากการเรียนมา Master กันครับก็เป็นสเต็ปบายสเต็ปว่าตรงนี้เนี่ยจะทำให้พื้นฐานในการขับขี่ในสนามระดับโลกเนี่ยให้คุณมีความแม่นขึ้น
นะครับแล้วก็มั่นใจขึ้นในการขับขี่ก็จริงๆความเร็วนะครับกับบนท้องถนนเนี่ยเราไม่ได้สนับสนุนอยู่แล้วนะก็อยากให้ทุกคนได้มาขับขี่ในสนามนะครับมีความปลอดภัยนะครับทั้งรถและคนครับก็ขอให้ทุกคนก็มาเข้าร่วมกิจกรรมเยอะๆนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมได้มีโอกาสนั่งคุยกับบุคลากรของ Honda หลายๆท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นทีมช่างทีมมาร์เก็ตติ้งทีมกิจกรรมพี่การพี่โจหรือว่าพี่ตีนะฮะทุกคนเนี่ยเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจุดประสงค์ของ Honda ในการจัด Chat Experience ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะพาลูกค้าที่ต้องการทดสอบหรือว่าชื่นชอบในความเร็วนะฮะได้มาใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในสนามลูกค้าที่ชอบใช้ความเร็วบนท้องถนนแล้วมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อย่างผมเป็นต้นหรือ Honda จะบอกว่าไอ้พี่พีทเนี่ยแม่งชอบขี่บนถนนเร็วๆนะจับมันมาขี่ในสนามมาดีกว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะฮะมันอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีกว่ากับเยาวชนที่ติดตามดูผมใช่ไหมแล้วก็ขี่บนถนนเร็วๆเนี่ยเอามาขี่ในสนามดีกว่าผมก็จะเจอหลายคอมเมนต์นะ TikTok YouTube ขี่อย่างนี้อันตรายไปขี่ในสนามดีกว่าไหมครับผมครับขอโทษด้วยครับผมมาสนามแล้วนะฮะก็หวังว่าเมื่อขี่ในสนามจะไม่โดนด่ากันนะครับผมถ้าอยากจะเพิ่มยอดวิวในช่องให้มีคนดูเยอะๆมันก็ต้องแบบมีดราม่าบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ดีแหละน้องๆก็อย่าเป็นเยี่ยงอย่างนะครับอย่างที่บอกครับว่า Honda เนี่ยเขามีจุดประสงค์ที่จะนำพาลูกค้าที่ชื่นชอบความเร็วนะฮะและอยากจะเค้นสมรรถภาพของรถได้อย่างเต็มที่เนี่ยว่าเราสามารถที่จะใช้รถในความเร็วได้มากสูงสุดเท่าไหร่ความเร็วในโค้งความสามารถของทั้งคนและรถเขาเรียกว่า man and machine นะทำยังไงได้บ้างก็มาสนามเลยครับมาทดสอบตัวเองและทดสอบรถในสนามนั่นคือสิ่งที่ Honda ต้องการนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับทุกรายการของ Honda เลยหวังว่าจะได้ร่วมสนุกด้วยกันแล้วก็จะได้เจอเพื่อนๆนะฮะในสนามของ Honda It's home